กับการเดินทางครั้งใหม่สำรวจค้นคว้าตามหาและค้นพบไปกับผมอนุกูลศรเอกในสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยธรรมชาตินะครับผมอนุกูลศรเอกครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องของลักษณะทางกายภาพของดอยหลวงเชียงดาวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางภูมิอากาศซึ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ทําให้ดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกับภูเขาอื่นในเมืองไทยในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักสำรวจกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าครับได้เดินทางเข้ามาสำรวจดอยหลวงเชียงดาวมาศึกษาดอยหลวงเชียงดาวในแง่มุมต่างๆแต่การอันเนิ่นนานมาแล้วได้มีนักเดินทางกลุ่มหนึ่งครับได้เดินทางมายังดอยหลวงเชียงดาวและลงรากปักหลักอยู่ที่นี่นักเดินทางเหล่านั้นก็คือพืชพันธุ์นั่นเองอลังการแห่งขุนเขาดอยหลวงเชียงดาวนามของขุนเขาแห่งหนึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นขุนเขาอยู่ในแนวเทือกเขาฮิมาลัยที่ทอดตัวยาวลงมาทางตอนใต้อันเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกทำให้แผ่นดินผืนนี้ถูกยกตัวขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลเกิดเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติของนักวิจัยเป็นสวรรค์ของนักภูมิศาสตร์และนักพฤกษศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายเชื่อหรือไม่ว่าเราสามารถพบสังคมพืชอัลไพน์ได้ในเขตร้อนบริเวณความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปของคินาบาลูประเทศมาเลเซียหรือแม้แต่พบเห็นหิมะบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูงบริเวณที่มีระดับความสูงเกิน 5,000 เมตรในเขตเอเรียนจาย่าแห่งเกาะนิวกินีประเทศอินโดนีเซียตัวอย่างเหล่านี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของความสูงภูเขาที่สัมพันธ์กันตามแนวเส้นละติจูดเมื่อความสูงของภูเขาเพิ่มขึ้นความหนาแน่นของอากาศจะน้อยลงและอุณหภูมิจะลดต่ำลงทำให้อากาศเย็นลงในเขตร้อนหากความสูงของภูเขาเพิ่มขึ้น180เมตรอุณหภูมิจะต่ำลง1องศาเซลเซียสจนเมื่อความสูงถึงระดับ 5,000 เมตรโดยเฉลี่ยอุณหภูมิของอากาศจะลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็งเกิดเป็นแนวน้ำแข็งถาวรปรากฏการธรรมชาติก็มีข้อยกเว้นภาคเหนือของไทยอยู่ในแนวเส้นละติจูดประมาณ17องศาเหนือขึ้นไปจะพบพืชเขตอบอุ่นกระจายพันธุ์และเติบโตอยู่ในเขตป่าดิบเขายอดเขาที่สูงที่สุดของไทย3อันดับแรกคือดอยอินทนนท์ 2,565 เมตรดอยผ้าห่มปก 2,285 เมตรและดอยเชียงดาว 2,225 เมตรจึงน่าจะอยู่ในแนวเขตป่าไม้ของสังคมพืชป่าดิบเขาทั้งหมดและโอกาสที่จะพบสังคมพืชอัลไพน์ในภาคเหนือได้จะต้องเป็นยอดเขาที่มีความสูง 3,000 ถึง 4,000 เมตรขึ้นไปแต่สังคมพืชยอดดอยเชียงดาวกลับเป็นข้อยกเว้นเพราะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากที่อื่นนั่นคือบริเวณยอดดอยที่มีความสูงเกิน 1,900 เมตรขึ้นไปกลับมีพืชล้มลุกขึ้นสลับกับพุ่มไม้เตี้ยเหนือแนวเขตป่าไม้คล้ายๆกับสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ดอยหลวงเชียงดาวมีองค์ประกอบอื่นที่ช่วยให้สังคมพืชกึ่งอัลไพน์ดำรงอยู่ได้เช่นสภาพพื้นที่เป็นหินปูนในบริเวณยอดเขามีดินอยู่น้อยและอากาศแปรปรวนตลอดปีปัจจัยเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คอยป้องกันไม่ให้สังคมพืชป่าดิบเขาเติบโตขยายอาณาเขตขึ้นมาสู่ยอดเขาได้นอกจากนั้นความสูงในระดับที่มีเมฆปกคลุมทำให้ได้รับความชุ่มชื้นอยู่เสมอความสูงชันของพื้นที่ก็ทำให้ชั่วโมงในการรับแสงแดดน้อยลง
มีร่มเงาของภูเขาคอยปกป้องความร้อนจากดวงอาทิตย์ในฤดูแล้งดังนั้นดอยหลวงเชียงดาวจึงเหมือนเป็นบ้านสำหรับพืชพันธุ์เขตอบอุ่นที่กระจายพันธุ์มาจากที่ต่างๆทั้งจากหิมาลัยตะวันออกจากตอนใต้ของจีนและจากมณฑลยูนานการกระจายพันธุ์มาบรรจบกันและสิ้นสุดที่ดอยเชียงดาวแห่งนี้ในแนวเส้นละติจูดเดียวกันในพื้นที่อื่นๆของไทยหรือใต้ลงไปจะไม่พบกับพืชพันธุ์เหล่านี้อีกเลยตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับจุดที่เราอยู่เราเรียกว่าจิ๋วลมนะเป็นเส้นทางที่สำหรับคนที่มาขึ้นดอยหลวงเชียงดาวจะตัดลงบ้านถ้ำโดยตรงนะครับเป็นทางกลับแต่ว่าบนสันจิ๋วลมเนี่ยจากการสำรวจที่เราเคยมาสำรวจเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราเจอพันไม้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ตอนนี้วิวสวยมากเดี๋ยวเราพักชมวิวนิดนึงต้นที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับเราเรียกว่าค้อเชียงดาวนะครับซึ่งอยู่ในตระกูลปาล์มซึ่งค้อเชียงดาวเนี่ยเราจะเจอที่ดอยหลวงเชียงดาวที่เดียวถือว่าเป็น endemic species อีกชนิดหนึ่งนะครับมาถึงแล้วนี่ฟองหินเหลืองมันจะเป็นพืชล้มลุกที่ขึ้นตามซอกหินพออากาศร้อนหรืออากาศแห้งมันก็จะทิ้งเมล็ดแล้วก็ตายแล้วก็รอฝนใหม่มาก็จะโตอีกรอบนึงตอนนี้เรามาเจอแล้วนะครับเป็นดอกไม้เขาเรียกเป็น endemic species ก็คือจะไม่เจอที่อื่นเจอเฉพาะที่ดอยหลวงเชียงดาวอย่างเดียวนะครับตัวนี้น่าจะชื่อว่าชมพูพิมพ์ใจเดี๋ยวลองเปิดดูใช่ชมพูพิมพ์ใจนะครับจะออกดอกช่วงเดือนธันวานี่เขาบอกว่าออกดอกช่วงเดือนธันวานี่เป็นพันไม้ที่หายากมากนะจะขึ้นที่เฉพาะดอยหลวงเชียงดาวอย่างเดียวกินคล้ายๆดอกโมกแต่ว่ามีคนเคยเจอมีการกระจายพันธุ์อยู่แถบเนปาลกับแถบภูฐานเทือกหิมาลัยทำไมมันเชื่อมต่อกันได้ไงคะว่าทำไมมันมีคิดว่าในสมัยยุคน้ำแข็งนะมีการกระจายพันธุ์ไม้จากหิมาลัยลงมาอยู่บริเวณนี้คือเมืองไทยเนี่ยจะอยู่ปลายสุดของเทือกหิมาลัยเชื่อมต่อกับพม่าแล้วขึ้นไปที่เนปาลนะครับช่วงที่อากาศเย็นเนี่ยนะฮะอุณหภูมิจะเย็นอยู่ที่ประมาณ10องศาพันธุ์ไม้จากหิมาลัยที่อยู่ในเขตอบอุ่นจะค่อยๆกระจายพันธุ์ลงมาพอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยมีการปรับอากาศการร้อนขึ้นเพราะนั้นในพื้นที่ด้านล่างเนี่ยที่อุณหภูมิไม่ถึงเนี่ยพวกนี้จะอยู่ไม่ได้ก็จะตายลงจะเหลือแค่บนยอดเขาสูงๆซึ่งพันธุ์นี้ชมพูพิมพ์ใจเนี่ยจะอยู่ที่เราสำรวจพบแค่ดอยหลวงเชียงดาวเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเป็นล้อมเหมาะสมทั้งเรื่องของมันเป็นภูเขาหินปูนพวกนี้มีการปรับตัวแล้วนะครับแล้วก็อุณหภูมิถึงความชื้นถึงพวกนี้ก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้การกระจายพันธุ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นในครั้งที่ป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ผืนป่าแถบเทือกเขาหิมาลัยยังคงเชื่อมกับจีนตอนใต้และเชื่อมต่อมาถึงผืนป่าในเมืองไทยเหมือนดั่งเป็นผ้าห่มสีเขียวขนาดมหึมาปกคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเมล็ดพืชเดินทางมากับลมและน้ำหรือติดตัวมากับสัตว์ต่างๆจากยอดเขาสู่ที่ราบและจากที่ราบสู่ยอดเขาอีกลูกหนึ่งไปเรื่อยๆที่ใดที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเมล็ดพันธุ์ก็จะเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ผ่านการเวลาอันยาวนานเดินทางต่อไปอีกจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งตามกลไกธรรมชาติในเวลาต่อมาจำนวนประชากรของมนุษย์เพิ่มขึ้นจำเป็นต้องบุกรุกป่าที่ราบเพื่อตั้งถิ่นฐานและทำเกษตรผ้าห่มสีเขียวผืนใหญ่จึงเริ่มเป็นรูโหว่จากรูเล็กๆกลายเป็นรูจนเว้าแหว่งขึ้นเรื่อยๆในที่สุดป่าที่ราบต่ำซึ่งเป็นเหมือนสะพานในการเชื่อมต่อก็ถูกทำลายทำให้พืชเหล่านี้ถูกโดดเดี่ยวพืชบางชนิดที่สามารถปรับสภาพตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของดอยเชียงดาวได้ดีก็
็กลายพันธุ์กลายเป็นพืชเฉพาะถิ่นซึ่งจะไม่พบในพื้นที่อื่นใดนอกจากดอยเชียงดาวเท่านั้นนอกจากนี้นักภูมิศาสตร์ยังมีข้อสันนิษฐานว่าการกระจายพันธุ์พืชจากเทือกเขาหิมาลัยเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในยุคน้ำแข็งซึ่งเกิดเป็นช่วงหลายครั้งหลายหนระหว่าง 100,000 ถึง 10,000 ปีที่ผ่านมาระดับน้ำทะเลลดลงต่ำกว่าปัจจุบันมากเพราะน้ำในมหาสมุทรจับเป็นก้อนปริมาตรกว้างใหญ่ยิ่งกว่าน้ำแข็งขั้วโลกในปัจจุบันเมื่อระดับน้ำทะเลลดแผ่นดินบางส่วนก็โผล่พ้นน้ำป่าพื้นล่างช่วงนั้นเชื่อมต่อถึงกันทำให้พันธุ์พืชเดินทางไปสู่ที่ต่างๆได้ด้วยเหตุผลนี้พืชสกุลโรโดเดนดอนจากเทือกเขาหิมาลัยจึงได้แพร่กระจายสู่คินาบาลูบนเกาะบอร์เนียวใกล้ยอดเนี่ยนะครับทางขึ้นยอดเราเจอดอกบัวทองนะครับซึ่งเป็นพันไม้ที่ถือว่าหายากมากแล้วบัวทองเนี่ยจะขึ้นที่ความสูงประมาณ 2,000 ถึง 2,500 เมตรนะครับแล้วก็ขึ้นเฉพาะเขาหินปูนอย่างเดียวซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเขาหินปูนที่สูงถึงระดับ 2,000 เมตรมีแค่ดอยหลวงเชียงดาวที่เดียวนะซึ่งนับว่าเราโชคดีมากที่เจอเดี๋ยวผมพาไปดูชมพูเชียงดาวนะครับซึ่งเป็น endemic species แล้วก็เป็นพันไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็หายากมากซึ่งตั้งแต่เดินมาเราเจอแค่ต้นเดียวไปครับตามไปด้วยกันตะกี้เราเห็นบัวทองมาแล้วตอนนี้มีชมพูเชียงดาวนะครับตามเข้ามาครับมาดูกันต้นนี้คือชมพูเชียงดาวนะครับต้นเล็กมากเห็นไหมครับแล้วก็เป็นพืชล้มลุกด้วยนะฮะจะสายอยู่แค่บนหินปูนเท่านั้นนะครับแล้วก็เราจะเจอที่ความสูงประมาณ 1,800 เมตรถึงประมาณ 2,100-2,200 เมตรแค่นั้นเองซึ่งพืชตัวนี้บอบบางมากเพราะว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยตรงพื้นนะฮะชมพูเชียงดาวจะขึ้นอยู่กับดินที่อยู่ในซอกหินปูนเพราะฉะนั้นพออากาศร้อนขึ้นเนี่ยพวกนี้จะโรยหมดแล้วก็จะโตยากมากตอนนี้เราเจอแล้วนะครับเราเรียกว่าดอกหรีดเชียงดาวนะครับเขาบอกว่าดอกหรีดเชียงดาวเนี่ยเป็นพืชเฉพาะถิ่นเป็น endemic species ของดอยหลวงเชียงดาวจริงๆนะฮะมันจะขึ้นในลักษณะที่เป็นsubalpine นะครับก็คือชอบขึ้นในโซนอบอุ่นแล้วก็ดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยมันจะมีความหนาวเย็นพวกนี้จะขึ้นอยู่ที่ความสูงประมาณ 1,600 ถึง 1,800 เมตรแล้วมีอยู่ที่เดียวคือที่ดอยหลวงเชียงดาวนะครับแล้วก็ที่ถ้าสังเกตดีๆก็คือพวกนี้จะเป็นพืชล้มลุกนะฮะก็จะขึ้นตามพื้นเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวเดินไปเดินมาเนี่ยเขาไม่เห็นก็จะเหยียบย่ำได้เพราะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงเวลาเราจะเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็คือเดินในเส้นทางที่เขาจัดให้รอบๆที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะมีแต่พันไม้ที่เป็น endemic species ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นต้นที่อยู่ข้างๆผมนะครับตรงนี้จะเป็นโรโดเลนดอนแรดวิเจนัมนะครับหรือที่เราเรียกว่ากุหลาบขาวเชียงดาวนะครับอันนี้เป็นเทียนหมอคาแล้วก็จะมีบัวทองนะครับแล้วก็ด้านล่างตามซอกหินเนี่ยจะมีชมพูเชียงดาวซึ่งเป็นพืชที่เฉพาะถิ่นที่หายากมากและใกล้สูญพันธุ์แล้วกุหลาบขาวดอยเชียงดาวหรือพืชในกลุ่มสับอัลพายบนดอยเชียงดาวเป็นไม้พุ่มที่พบในระดับความสูงตั้งแต่ 1,600 เมตรถึง 2,180 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางในบรรดาโรโดเดนดอน9ชนิดที่พบในประเทศไทยมี2ชนิดเป็นพันไม้เฉพาะถิ่นคือนมวัวดอยและกุหลาบขาวเชียงดาวพืชตระกูลโรโดเดนดอนที่บางคนเรียกว่ากุหลาบพันปีโดยทั่วไปมักชอบขึ้นในดินที่เป็นกรบแต่กุหลาบขาวดอยเชียงดาวกลับปรับเปลี่ยนนิสัยให้เติบโตในดินที่เป็นด่าง
อันเกิดจากการสลายตัวของหินปูนบางทียังสามารถขึ้นบนซอกหินและยังทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนบนดอยเชียงดาวได้เป็นอย่างดีคุณสมบัติในการปรับตัวได้ดีนี้เองเป็นคุณลักษณะเด่นของพืชเฉพาะถิ่นหรือไม้ประจำถิ่น Endemic Species ครับเดี๋ยวเราจะเดินลงเดี๋ยวมืดนิดนึงแต่ว่าทุกคนมีไฟฉายไปเลยครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราคงต้องตื่นแต่เช้าเดี๋ยวคืนนี้ต้องรีบพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราต้องไปถ่ายช่วงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ช่วงที่เมฆไหลผ่านภูเขาเดี๋ยวผมต้องนอนแล้วครับครับตอนนี้จะตี5แล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ากันตอนนี้เราอยู่บนยอดดอยหลวงเชียงดาวนะครับตอนนี้กำลังรอพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะ เวลาตอนนี้น่าจะประมาณ6:30ละเมฆเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นข้างหลังก็คือจะเป็นกลุ่มเมฆที่วิ่งยกตัววิ่งผ่านภูเขาไปนะครับอุณหภูมิตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ12 องศาเซลเซียสซึ่งยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าลมแรงพอสมควรวันนี้เราคงพลาดโอกาสดูพระอาทิตย์ขึ้นครับเพราะว่าเมฆเยอะมากคือตอนนี้เรายืนอยู่ในชั้นระดับของฐานเมฆระดับต่ำซึ่งคงมีโอกาสได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ว่าวันนี้เราโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเราได้มองเห็นการไหลของเมฆในระบบภูเขาสูงนะครับที่เราเห็นข้างล่างนะจะเป็นป่าดิบเขานะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยกระแสลมที่กระแสลมชั้นบนเรียแปรปวนซึ่งมันจะหอบเอาพาเมฆชั้นต่ำจากด้านล่างขึ้นมาพอเมฆปะทะภูเขาก็จะยกตัวขึ้นนะครับแล้วก็ม้วนตัวเข้ามาปกคลุมในบริเวณที่เป็นป่าภายในอ่างสลุงทั้งหมดซึ่งระบบของสังคมป่าดิบเขาเนี่ยจะมีพวกมอสไลเคนซึ่งทำหน้าที่จับความชื้นในอากาศแล้วก็ทำให้กลายเป็นหยดน้ำตกลงบนผืนป่าซึ่งเป็นกลไกธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ให้ป่าดิบเขามีความชื้นสูงมากนุ้นวิวสวยมากเลยครับเพราะว่าช่วงจังหวะที่เมฆไหลผ่านตอนนี้เหมือนเรายืนอยู่บนเมฆเลยนานๆฮะจะได้มาเจออากาศแบบนี้สักทีนึงถือว่าเป็นการชาร์จแบตที่ดีนะพระอาทิตย์ไม่ขึ้นวันนี้แต่ก็คุ้มค่ามากนะมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นอะไรที่อัศจรรย์มาก
วันนี้เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับเพราะตอนนี้เวลาก็เกือบจะ 7:30 แล้วนะฮะยังแสงแดดยังไม่มาเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องกลับไปเก็บของแล้วก็รีบเดินทางลงนะครับแล้วเนื่องจากไอ้ที่เรามาวันเนี้ยพี่ครับที่เรามีชมพูเชียงดาวขอเชียงดาวไอ้พวกเนี้ยมันเป็นที่เขาเอาเชียงดาวไว้ข้างหลังคือมันเป็นที่เฉพาะถิ่นที่เฉพาะเป็นพืชเฉพาะถิ่นแล้วตามที่อื่นๆในประเทศไทยมันจะมีพืชแบบนี้ไหมครับโอ้ภูเขาสูงในเมืองไทยมีหลายที่ครับที่มีพันไม้ที่แบบหายากนะฮะแล้วก็เป็น endemic species มีหลายที่เหมือนกันอย่างภูเขาสูงๆที่เรารู้จักก็ที่ดอยอินทนนท์คิดว่าน่าจะมีพันไม้ลักษณะอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นชนิดพันธุ์อื่นที่ชอบอยู่อาศัยในที่มีลักษณะเฉพาะนะครับที่อาจจะไม่เหมือนนี่อาจจะมีความแตกต่างไปสำหรับดอยหลวงเชียงดาวนะครับด้วยลักษณะพิเศษก็คือเป็นภูเขาหินปูนหินปูนของดอยหลวงเชียงดาวอยู่ในยุคของเพอร์เมียนเราจะเรียกครับศัพท์ว่าเพอร์เมียนยุคเพอร์เมียนเป็นยังไงนะครับยุคเพอร์เมียนเนี่ยก็คือหินปูนในยุคนั้นจะมีการสะสมตัวย้อนหลังไปน่าจะประมาณ200กว่าล้านปีที่แล้วถ้าจินตนาการง่ายๆก็คือไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่เราเจอกันในเมืองไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในยุคจูราสสิกเคยดูหนังเรื่องจูราสสิกพาร์คใช่ไหมนะครับซึ่งจะมีอายุอยู่ประมาณสัก140ล้านปีอะไรประมาณนั้นแสดงว่าหินพวกนี้เกิดก่อนใช่การสะสมของหินปูนในยุคเพอร์เมียนเนี่ยจะเกิดก่อนซึ่งสมัยนั้นเนี่ยสัตว์ที่อยู่บนโลกมีอะไรบ้างก็จะมีพวกหอยฝาเดียวนะฮะพวกแกสโตพอดเคยเห็นหอยใหญ่ๆไหมฮะที่ในฟอสซิลอะครับอ๋อที่เป็นแบบใหญ่ๆแล้วก็มีใช่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 นั่นคือพวกแกสโตพอดแล้วก็มันสะสมตัวในทะเลหินปูนเนี่ยเกิดในท้องทะเลแต่ก่อนที่นี่เป็นทะเลมาก่อนสมัยย้อนหลังไปเมื่อ200กว่าล้านปีที่แล้วในยุคเพอร์เมียนนะครับแล้วก็ผลการสะสมตัวของหินปูนเนี่ยเชียงดาวมันสูงมากเพราะนั้นหินปูนของเชียงดาวเนี่ยมีชั้นหนามากเป็นกิโลเมตรนั่นแสดงว่าการสะสมตัวเนี่ยจะอยู่ในยุคที่ยาวนานมากถึงสร้างชั้นหินปูนขนาดแบบใหญ่มหาศาลเลยนะฮะแล้วก็เนื่องด้วยเป็นภูเขาหินปูนนะครับหินปูนเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างนึงก็คือว่าเวลามันมีการยกตัวหรืออัดตัวเนี่ยจะเกิดรอยแตกข้างในนะฮะอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นรอยแตกเป็นแนวเส้นตรงเป็นรอยแคร็กซึ่งพอเกิดรอยแคร็กในเนื้อหินแล้วเนี่ยจะทำให้น้ำซึมลงใต้ดินง่ายมากแล้วก็เร็วมากซึ่งมันซึมตามรอยแตกลงไปเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่เขาบอกว่าที่นี่มันเหมือนกับขันใช่ลงไปก็คือหายไปเลยซึมหายลงไปเลยเพราะมันลงตามรอยแคร็กใช่ใช่ครับใช่ลงซึมลงที่น้ำใต้ดินที่อยู่ใต้พื้นเลยนะครับซึ่งจะทำให้ดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยจะไม่มีแหล่งน้ำอยู่ข้างบนเลยเชียงดาวเนี่ยคนทางเหนือเชื่อว่านะครับเนื่องจากเป็นภูเขาที่สูงแล้วก็ด้วยความสูงของมันในเวลาเรายืนอยู่บนยอดเนี่ยเราเหมือนกับเอื้อมคว้าดาวได้คนโบราณเขาเลยเชื่อว่าที่นี่เป็นที่สิงสถิตของเทพอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บนสวรรค์ก็เลยมีความเชื่อเกี่ยวเรื่องของเสื้อเมืองเสื้อเมืองก็คือเหมือนกับเป็นเทพที่ดูแลรักษาเมืองเหมือนที่ศาลหลักเมืองใช่ฮะเป็นเสื้อเมืองเชียงใหม่ซึ่งคอยดูแลปกปักรักษาคนในนาจากล้านนาทั้งหมดเขาเลยเชื่อว่าดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยเป็นที่สิงสถิตของเทพซึ่งเทพองค์นี้ชื่อว่าเจ้าหลวงคำแดงซึ่งจะมีตำนานเล่ามาโอ้โหมากมายมหาศาลครับว่าเจ้าหลวงคำแดงเนี่ยล่าสัตว์มาตามกวางทองมาที่ถึงอ่างสลุงแล้วก็มาเจอผู้หญิงคนนึงนะฮะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเมืองลับแลแล้วก็รักผู้หญิงคนนี้จนกระทั่งกลับออกมาแล้วเสร็จแล้วก็พอมาอยู่ที่เมืองของตัวเองแล้วก็เขาก็จะคิดถึงก็เลยกลับมาอยู่ที่นี่และสุดท้ายก็คือจรวดคำแดงก็คือเ
กลายเป็นเสื้อเมืองเชียงใหม่ของอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเหมือนผูกพันกับที่นี่แล้วก็กลับมาเสียชีวิตที่นี่ใช่แล้วก็คอยปกปักคือหายสาบสูญในตำนานหายสาบสูญไปเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเมืองลับแลอะไรประมาณนั้นกลับไปอีกครั้งนึงใช่ฮะแล้วก็น้ำที่ถ้ำเชียงดาวผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะไม่มีแหล่งน้ำข้างนอกแต่ว่าน้ำในถ้ำเนี่ยจะมีตลอดและน้ำใสแล้วก็น้ำเย็นตลอดนะฮะน้ำพวกนี้เขาจะเอาไปทำพิธีบวงสรวงใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นที่เมืองเชียงใหม่เขาจะเอาน้ำเนี่ยไปแต่น้ำนี่มาจากไหนล่ะในเมื่อไม่มีลำธารมาจากรอยแคร็กพวกนี้ป่ะใช่ถูกครับก็คือปกติแล้วเวลาน้ำซึมลงใต้ดินเนี่ยจะซึมลงเรื่อยๆฮะจนกระทั่งที่ถ้ำเชียงดาวเนี่ยด้านในสุดนะจะเป็นแอ่งน้ำซึ่งคนเขาเลยเชื่อนะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าน้ำมาจากไหนไงในสมัยโบราณใช่เขาเลยบอกเออมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเทพให้น้ำมาอยู่ในถ้ำแล้วก็เอาน้ำนี้ไปใช้ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วภูเขาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนอย่างกลมกลืนแยกไม่ออกซึ่งบางครั้งเนี่ยในมุมมองของคนสมัยก่อนคนโบราณเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อจะรักษาจารีตประเพณีไว้รักษาธรรมชาติพวกนี้ไว้ด้วยใช่มันเป็นเขาเรียกเป็นกลยุทธ์วิธีการที่จะทำให้คนเราเข้าหาธรรมชาติได้ง่ายที่สุดอย่าลืมนะครับติดตามชมการสำรวจดีๆสาระความรู้ทางธรรมชาติวิทยาได้ใหม่ในรายการตะลุยธรรมชาติสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ